ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเดือนนี้จะคุยกับเรื่องเด็กเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายสถาบันศึกษาและเกิดปัญหาแก่เด็กมากมายในสังคมเมืองไทยของเราสังคมที่เบียดเบียนเด็กทารุณกรรมทอดทิ้งพ่อแม่ไม่รับผิดชอบด้วยกรรมอารมณ์แต่ก็อยากจะฝากว่าบอกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายโรงเรียนว่าการสั่งสอนเยาวชนให้เขาเป็นบัวพ้นน้ำหนังสือเล่มนี้ขออภัยนะอาตมาพิมพ์ในงานโยมแม่โยมแม่เสียชีวิตแล้วชาปนกิจศพก็แจกไป 5,000 กว่าเล่มเพื่ออะไรเพื่อสอนให้คนรู้ว่าเราจะต้องทำไมต่อเด็กเด็กคืออะไรท่านกระบวนการต่อเด็กให้เป็นบัวพ้นน้ำสอนสั่งบังคับประทับใจให้ความรู้ขู่ให้กลัวตัวอย่างที่ดีมีวิจารณญาณมีปณิธานมีปณิธานในหน้าที่มีความจริตมีความสุจริตมีบุญกุศลติดตัวกระบวนการสอนเด็กนั้นสอนสั่งมีอะไรก็คุยกันอย่าไปนั่งแบบพระนั่งธรรมาสน์กินอิ่มแล้วก็สอนกันไปคุยกันไปวิธีการสอนสั่งเป็นนิทานก็ได้เล่าให้เขาฟังตั้งแต่เด็กๆเด็กมันชอบฟังนิทานนิทานเรื่องความชั่วความดีเรื่องผีเรื่องสางเด็กมันชอบอย่าไปนะหน้าเธอมึงถึงไปสอนเด็กลองวางแผนสิวางแผนว่าเราจะสอนสั่งอย่างไรเมื่อตมาคุยกับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยบอกพระที่สอนหนังสือเยาวชนเนี่ยไอหัวข้อมันมีอยู่แล้วบอกพระขึ้นต้นให้มันดีได้ไหมเล่าเรื่องอะไรก็ฟังแล้วมาค่อยสรุปแล้วมันก็จะตรงกับอะไรแบบเรียนที่เขาเรียนอยู่แล้วออกอะไรเนี่ยออกข้อสอบอย่าให้เกินแบบเรียนเขาอ่านหนังสือแบบเรียนมาแต่สิ่งที่เขาประทับใจมีความสำคัญเหตุด้วยการสอนบางอย่างก็สั่งเขาแต่สั่งต้องมีเหตุผลอย่าไปอะไรไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเด็กไม่ชอบเด็กไม่ชอบคำว่าโง่คำว่าไม่รับผิดชอบคำว่าสู้เขาไม่ได้เด็กชอบการคุยกันแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กยังไม่อิ่มอย่าดุเด็กก่อนกินข้าวเขาไม่กินข้าวเนี่ยเขาก็หิวเราก็ห่วงเขาก็น้อยใจแล้วก็โมโหเพราะฉะนั้นขอร้องเถอะก่อนที่เด็กจะกินข้าวอย่าดุอย่าด่าอย่าว่าอย่าตีใครทำเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดมหันต์ต่อเด็กแล้วเขาจะไม่รักเราเขาจะไม่ฟังเรา